ครับผมเอก Exponential ครับคลิปนี้ผมจะมารีวิว iPhone ครับ16รุ่น Pro ครับทั้ง2รุ่น Pro แล้วก็ Pro Max ครับผมเป็นคนชอบมือถือเล็กๆครับแต่ก็เจอว่ามือถือเล็กมันก็จะแบตไม่อึดก็เลยสลับไปสลับมาปีนี้ผมตัดสินใจไม่ได้ทันทีว่าจะใช้ยาวๆเองเนี่ย16 Pro หรือจะ16 Pro Max แบบใหญ่ๆตัว14เนี่ยผมเคยใช้มาเนี่ยเป็น14ตัว Pro ก็คือตัวเล็กสบายมือเบาแต่ว่าแบตไม่อึดครับพอมาใช้ตัว15ผมก็ใช้ Pro Max ชอบความเป็นแบตอึดมากตัว16ผมเริ่มลังเลแล้วผมอยากจะกลับไปตัว16 Pro ธรรมดาเพราะหน้าจอมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันเพิ่มแบตขึ้นมาให้ระดับหนึ่งแล้วชิปมันก็กินไฟน้อยลงแล้วผมจะกลับไปใช้ตัว Pro ธรรมดาหรือเปล่าหรือผมยังคิดว่าตัว Pro Max ดีที่สุดครับไปดูรีวิวกันอย่างแรกเลยมีอะไรใหม่มั่งในรุ่น Pro ปีนี้เมื่อเทียบกับรุ่น Pro ปีแล้วที่เป็น15 Pro นะครับ1คือหน้าจอใหญ่ขึ้นครับ 0.2 นิ้วทั้ง2รุ่นครับถ้าเป็นรุ่นเล็กรุ่น Pro ธรรมดาใหญ่ขึ้นจาก 6.1 นิ้วเป็น 6.3 นิ้วครับถ้าเป็นรุ่น Pro Max ใหญ่ขึ้นจาก 6.7 นิ้วเป็น 6.9 นิ้วครับอย่างที่2ครับชิป SoC เปลี่ยนมาเป็นตัว A18 Pro แล้วนะครับเทียบกับตัวรุ่น16ธรรมดาเนี่ยจะเป็น A18 ธรรมดาตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น Pro เป็น A18 Pro นะครับต่างกันแค่ไหนต่างกับปีที่แล้วแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับอย่างที่3ครับมี Camera Control ปุ่มเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการถ่ายรูปเปิดกล้องไวๆซึ่งผมรีวิวมาหลายรอบแล้วบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกิมมิคผมไม่ได้ค่อยใช้มันเท่าไหร่เลยตัวสุดท้ายครับกล้องมีอะไรต่างกันมั่งตัวกล้องอัลตร้าไวด์ครับเพิ่มเป็น48ล้านพิกเซลแล้วจาก12ล้านพิกเซลครับรายละเอียดไปดูกันอย่างแรกครับหน้าจอใหญ่ขึ้น 0.2 นิ้วทั้งคู่เป็นยังไงมั่งถึงมันจะใหญ่ขึ้นเท่าๆกันทั้งคู่แต่ผมรู้สึกว่าตัวรุ่น Pro Max ใหญ่ขึ้นแบบรู้สึกได้ครับจาก 6.7 นิ้วเป็น 6.9 นิ้วผมรู้สึกว่าให้มันรู้สึกได้แต่ตัวรุ่น Pro ธรรมดาที่ใหญ่เป็น 6.3 นิ้วผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ทั้งคู่ที่รู้สึกได้เลยว่ามันต่างก็คือขอบของหน้าจอมันบางลงครับบางลงแบบรู้สึกได้เมื่อเทียบกับปีแล้วมันก็เลยรู้สึกใหม่ขึ้นโมเดิร์นขึ้นครับหน้าจอรุ่น Pro บอกไว้ก่อนเป็น 120 เฮิรตซ์ทั้งคู่นะครับเทียบกับตัวหน้าจอรุ่นธรรมดาที่เป็น 60 เฮิรตซ์นะครับสิ่งนี้ไม่ได้ใหม่ครับแต่มันคือสิ่งที่แตกต่างที่ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกรุ่นโปรครับเวลาเล่นเกมเวลาที่จะดูมีเดียทั้งหลายอะไรดู YouTube ดู Netflix อะไรพวกเนี้ยมันสมูทกว่ามากๆหน้าจอใหญ่ขึ้นน้ำหนักมันมากขึ้นไหมปรากฏว่าผมชั่งให้ดูครับตัวรุ่น16 Pro Max เทียบกับตัว15 Pro Max ละกันต่างกันแค่ประมาณ6กรัมผมว่ามันไม่ได้ significant ครับแต่ถ้าใช้รุ่นตัว16 Pro ธรรมดาล่ะมันต่างกับตัว16 Pro Max แค่ไหนอ๋อมันต่างประมาณ20กรัมจริงๆก็รู้สึกได้เหมือนนะก็ถ้าอยากได้ความเบาก็ยังต้องไป16 Pro อยู่ธรรมดาอยู่นะครับแต่ถ้าใครใช้รุ่น Pro Max มาก่อนหน้านี้แล้วจะมาเปลี่ยนเป็นตัว Pro Max ปีนี้จะไม่รู้สึกว่ามันหนักขึ้นเท่าไหร่เลยครับเพราะมันแค่6กรัมต่อไปมาดู SoC ครับตัวชิป A18 Pro แรงแค่ไหนครับก็ผมทดสอบ performance อันนี้แบบสั้นๆแบบ peak performance แรงแค่ไหนในระยะสั้นๆไม่สนใจมันร้อนไม่ร้อนแรงแค่ไหนก่อนด้วยตัวGeekbench ครับในการทดสอบก็จะมีผลSingle Core CPU Single Core GPU แล้วก็ตัวGPU นะครับตัวการนี้ก็จะคล้ายกับตัวที่ผมรีวิวตัว16ธรรมดาไปก็ผลของตัว A18 Pro จะเป็นสีน้ำตาลนะครับสังเกตตรงนี้เทียบกับตัวชิป A18 ธรรมดาที่ไม่ได้โปรซึ่งอยู่ในรุ่น16ธรรมดานะครับซึ่งเป็นสีเขียวตรงนี้แล้วก็เทียบกับตัวสีเหลืองซึ่งเป็นตัว iPhone 15รุ่น Pro ปีแล้วซึ่งใช้ชิปตัว A17 Pro นะครับก็ผลมันก็ขึ้นตามสเต็ปนะจริงๆเนี่ยตัว A18 Pro chip เนี่ยเทียบกับ A18 ธรรมดา CPU GPU คอเท่ากันนะครับแต่ดูเหมือนตรงเนี้ยผลจริงๆเนี่ยจะแรงกว่านิดหน่อยซึ่งจริงๆน้อยมากถือว่าไม่ต่างกันหรอกแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือตัว GPU ครับเพราะว่าตัว A18 Pro เนี่ยมี GPU เนี่ย6คอเทียบกับ5คอที่อยู่ใน A18 ธรรมดาแต่ผลเนี่ยมันก้าวกระโดดมากๆก็คือ GPU peak performance เนี่ยดีกว่าตัว A18 ธรรมดาแค่ธรรมดาเองตัวนี้ก็ก้าวโดดแล้วนะครับส่วนผลต่อไปคือผลการใช้แบบระยะยาวใช้ CPU GPU แบบระยะยาวๆแล้วมันเครื่องมันร้อนแล้วผลมันแย่แค่ไหนเวลามันร้อนแล้วแล้วก็ตัดตะลิงมาน้อยแค่ไหนทดสอบโดยตัว 3D Mask Wide Light ครับซึ่งมันก็คือการเรนเดอร์เหมือนเกมแล้วครับแบบ Resolution 4K ไปเรื่อยๆจำนวน20ลูปลูปแรกก็จะเย็น performance ส่วนใหญ่ก็จะดีที่สุดแล้วก็รันไปเรื่อยๆจนมันร้อนที่สุดมันก็จะตัดตะลิง performance มันก็แย่ลงแล้วก็ดูว่าผลของเฟรมเรทเนี่ยลูปที่แย่ที่สุดเทียบกับลูปที่ดีที่สุดมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดค่าความเสถียรหรือ stability ออกมาซึ่งมันคือกราฟนี้ครับผลก็คือแบบนี้ครับตัว Pro ธรรมดากับตัว Pro Max ดูค่าอยากให้ดูค่าที่จำเป็นสุดๆเลยก็คือความเสถียรหรือการระบายความร้อนดีไม่ดีครับเพราะว่าการระบายความร้อนหรือความเสถียรเนี่ยมันดูว่ามันขึ้นอยู่กับว่า
ผลลูปที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสีส้มตรงนี้เทียบกับลูปที่แย่ที่สุดซึ่งเป็นสีเขียวตรงนี้มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็เวลาคิดดูง่ายๆคือถ้าแก็บความต่างเนี่ยมันเยอะ stability มันก็น้อยถ้าแต่แก็บความต่างมันน้อย stability มันก็เยอะสุดซึ่งตัวที่ stability มันเยอะสุดเนี่ยมันก็คือตัว iPhone 14 Plus ซึ่งจริงๆก็ระบายความร้อนได้ดีมากๆแต่ว่าชิปมันก็ไม่ได้แรงมากมันก็ไม่ได้เจเนเรตความร้อนมากมันก็เลย stability ถึง 80% แต่รุ่น16ทั้งหมดเนี่ยผลก็ stability อยู่ประมาณสัก 60% แล้วตัวที่แย่สุด stability เนี่ยก็คือตัว iPhone 16 Pro ครับเพราะว่ามันระบายความร้อนได้แย่ที่สุดดู thermal camera ผมก็ได้ว่าตัว16 Pro เนี่ยตัวมันเล็กแล้วก็ตัวไทเทเนียมเนี่ยมันระบายความร้อนได้แย่ที่สุดเทียบกับตัว Plus 16 Plus ซึ่งตัวมันใหญ่แล้วก็ใช้อลูมิเนียมในการทำเฟรมเนี่ยผลระบายความร้อนเนี่ยได้ดีที่สุดค่า stability ก็คือดีที่สุดในทั้ง4ตัวนี้แล้วก็ตัวถ้าเป็นรุ่น Pro เนี่ยตัว Pro Max เนี่ยก็ได้ 60% ก็เนื่องจากตัวมันใหญ่มันก็เลยระบายความร้อนได้จากตัวธรรมดาเหมือนกันก็ไล่ไปสรุปว่าตัวที่ระบายความร้อนแย่ที่สุดก็คือตัว16 Pro ครับตัวเล็กตัวระบายความร้อนที่ดีที่สุดก็คือตัว16 Plus ครับผมแล้วก็มาดูค่าลูปจริงๆเนี่ยคือ Peak Performance เนี่ยมันต่างกันเยอะเนาะตัว Pro กับไม่ Pro แต่ว่าเนี่ยคือลูปตรงเนี้ย Performance ตรงเนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานซึ่งจริงๆถ้ารันตัวSiri Max Wireless ตัวเนี้ยแค่ลูปแรกเนี่ยผลก็ตกมาแทบจะเป็นperformance ที่ต่ำที่สุดละลูปแรกเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ตกมาตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะร้อนครับผลก็ขึ้นเรื่อยๆก็คือ A17 Pro เนี่ยพอมันร้อนปุ๊บมันก็จะตกลงมาแต่มันก็ยังดีกว่าตัว A18 ก็ขึ้นมาสัก200กว่า300ก็ประมาณเกือบ 10% ก็ขึ้นมาระดับนึงมันก็ดูดีขึ้นแต่ก็ขึ้นมาเยอะแล้วตัวนี้มันตอตลิ่งเยอะตัวใหญ่สุดเนี่ยตัว Pro Max เนี่ยผลก็ดีที่สุดเพราะมันระบายความร้อนได้ดีกว่าก็แนะนำอย่าดูแค่ peak performance ตอนที่มันเย็นๆนะครับเพราะว่าเวลามันร้อนแล้วเนี่ยมันตกลงมาค่อนข้างเยอะครับอย่างต่อไปเรื่องกล้องครับก่อนจะไปตรงกล้องเนี่ยปุ่ม camera control ที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่น16ทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเป็นกิมมิคคือมันเป็นการกดแล้วเข้าช็อตคัตเข้าไปถ่ายรูปได้หรือว่าสไลด์ได้แล้วก็สามารถที่จะปรับการซูมปรับแสงปรับอะไรพวกนี้ได้ผมว่ามันดูดีอยู่แต่ในความเป็นจริงตำแหน่งมันแปลกๆจะถ่ายแนวนอนถ่ายแนวตั้งเนี่ยมันไม่ค่อยพอดีกับตำแหน่งนิ้วเท่าไหร่มันก็เลยกดลำบากแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากใช้อย่างมากก็แค่กดเปิดกล้องขึ้นมาเป็นช็อตคัตแบบไวๆแล้วก็ถ่ายก็ยังถ่ายที่ปุ่มกดปุ่มหน้าจอถ่ายอยู่ไม่ได้ใช้กดปุ่มตัวแคมีราคอนโทรลในการถ่ายผมว่าค่อนข้างเป็นกิมมิกปุ่มนี้ครับมาถึงกล้องมีอะไรเปลี่ยนบ้างล่ะในตัว16 Pro ปีนี้แล้วก็ Pro Max ปีนี้นะครับก็อย่างแรกเลยคือกล้องเทเลครับเป็น 5x หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่น Pro หรือว่ารุ่น Pro Max ก็จะเป็น 5x เหมือนกันหมดปีที่แล้วเนี่ยรุ่น15เนี่ยอันนี้คือ15ธรรมดาเนาะแล้วก็ตัว Pro กับ Pro Max ต่างกันนะครับเพราะว่าตัว Pro เนี่ยจะเป็นซูม 3x ที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ส่วนถ้าเป็น Pro Max จะซูม 5x ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นPro หรือว่า Pro Max ก็ซูม 5x เหมือนกันหมดครับ 5x มีทั้งข้อดีและข้อเสียส่วนใหญ่เราใช้ในชีวิตประจำวันผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเพราะมันซูมไกลไปเราอยู่ใกล้ๆซูมไปมันก็ซูมมากไปก็ต้องถอยลงมาหรืออะไรเงี้ยซูม 5x จริงๆเหมือนจะไม่ดีในชีวิตประจำวันแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบไปคอนเสิร์ตซึ่งผมไปคอนเสิร์ตมาผมว่ามันเหมาะมากเลยครับผมไปถ่ายแบบคอนเสิร์ตเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันยืนใกล้เวทีมากๆไม่ได้เพราะว่าเสียงดังหรือไม่ก็คนเยอะก็จะยืนไกลมาระดับนึงถ้าซูม 3x มันก็น้อยไปผมลองซูม 5x ในคอนเสิร์ตโหมันเจ๋งมากเลยครับภาพชัดแล้วก็เห็นชัดใหญ่ระดับหนึ่งซึ่งเพียงพอมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูซูมตำแหน่งผมดูที่อัลต้าไวด์ส่วนจะ 5x 1x แล้วก็ 5x ครับลองดูครับอันนี้ 5x มีประโยชน์มากสำหรับคอนเสิร์ตครับส่วนอีกกล้องหนึ่งที่พัฒนาขึ้นจริงจังใหญ่ๆเลยก็คือกล้องอัลตร้าไวด์ครับเพิ่มความละเอียดเป็น48ล้านพิกเซลแล้วจากตรงนี้คือ12ล้านพิกเซลนะครับในรุ่น15นะครับทั้ง Pro หรือ Pro Max เป็น12ล้านแต่ปีนี้เป็น48ล้านแล้วรายละเอียดเพิ่มมากน้อยแค่ไหนในความเป็นจริงผลเป็นแบบนี้ครับกล้องอัลตร้าไวด์แบบ48ล้านครับด้านขวาเนี่ยจะเป็น16 Pro นะครับเปิดแบบ48ล้านครับซึ่งเวลาถ่ายจริง48ล้านต้องกดตัวHeat Max นะครับมันก็จะเป็น48ล้านถ้าไม่กดจะเป็น12ล้านเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นผลของเป็นภาพของตัว15 Pro Max ครับถ่ายแบบเต็มเหมือนกันแต่ว่าเต็มสุดของมันก็คือ12ล้านนะครับตรงนี้คือ48ล้านเทียบกันแบบดูคร่าวๆยังไม่ได้ซูมผมไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าสีเนี่ยต่างกันละคือตัวโปรไฟล์สีสแตนดาร์ดของตัว16เนี่ยจะออกธรรมชาติกว่าจะออกเหลืองกว่าตัว15โปรปีแล้วนะครับซึ่งก็ดูภาพเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าเราไม่ได้ซูมอะไรไปดูนอกจากตรงนี้ก็จะไม่ค่อยต่างนะครับแต่ถ้าเราซูมไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว48ล้านก็ซูมได้มากกว่าเนาะมันซูมแล้วเห็นใหญ่กว่า
พื่อความแฟร์ผมก็ลดให้มันขนาดเท่าๆกันเพื่อเปรียบเทียบกันครับว่า48ล้านเทียบกับ12ล้านด้านซ้ายเป็นไงบ้างก็ผมโฟกัสอยู่ที่ประมาณช่วงนี้นะครับตรงสถานีรถไฟฟ้าก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าด้านขวา48ล้านเนี่ยเนื่องจากมันซูมได้มากกว่ารายละเอียดมากกว่าเนี่ยคือรายละเอียดเยอะกว่าครับสังเกตชัดๆเลยคือตึกตรงช่องหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยคมกว่ามีรายละเอียดมากกว่าตรงนี้ก็มีรายละเอียดมากกว่าตึกข้างหน้าก็มีรายละเอียดมากกว่าชัดเจนมากครับว่ารายละเอียดมากกว่าเยอะด้านซ้ายก็ตรงนี้ก็ดูจะคมไม่เท่านี้มีตรงนี้มีรายละเอียดมากกว่า48ล้านเห็นชัดมากครับก็มาดูอีกภาพนึงครับก็ลักษณะเดียวกันก็ถ้าไม่ได้ซูมเข้าไปเนี่ยสีโปรไฟล์สแตนดาร์ดจริงๆเซตสแตนดาร์ดทั้งคู่นะครับแต่ด้านขวาจะออกเหลืองกว่าจะออกธรรมชาติกว่าด้านซ้ายครับซึ่งก็คือตัว16นะครับด้านซ้ายจะออกสีฟ้ามากกว่าครับพอซูมเข้าไปเนี่ยผมโฟกัสอยู่ตรงที่ตรงนี้ครับก็เหมือนเดิมมันก็จะซูมตรงนี้ได้กว่าอันนี้คือผมขยายให้มันภาพเป็น 100% นะครับตามที่มันถ่ายมางั้นเพื่อความแฟร์เวลาเทียบกันก็จะลดขนาดให้มันเท่ากันแล้วดูความละเอียดก็จะเห็นได้ชัดมากๆเลยครับว่าตรงนี้มีรายละเอียดมากๆกว่าด้านซ้ายครับ48ล้านพิกเซลนี่คือตรงนี้ชัดเจนกว่าตรงนี้มากครับก็จะถ่ายดูตรงไหนก็ได้ทั่วไปทั้งหมดตรงนี้ก็โดยเฉพาะภาพตรงวัดตรงนี้เห็นชัดกว่าด้านซ้ายมากๆเลยครับก็18ล้านพิกเซลนี่ชัดเจนกว่าค่อนข้างเยอะครับภาพที่2ภาพต่อไปอยากให้เห็นการถ่าย48ล้านเทียบกับ12ล้านมั้งครับทั้งคู่เนี่ยถ่ายด้วยตัว iPhone 14 16 Pro นะครับด้านซ้ายก็16 Pro แต่ด้านขวาเนี่ยถ่ายด้วย48ล้านพิกเซลด้านซ้ายก็คือ12ล้านพิกเซลนะครับคือพอถ่ายมามันจะเห็นอะไรครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือเวลาเรากดถ่ายคลิป Mac เนี่ยของตัว16 Pro หรือ Pro Max เนี่ยมันได้ภาพ48ล้านแต่มีข้อเสียนิดนึงก็คือว่ามันจะไม่ทำภาพแบบฟิวชั่นนะครับคือมันจะไม่ได้ถ่ายหลายๆสต็อปเพื่อที่จะมาซ้อนกันให้เห็นภาพแบบหลายๆ exposure ซึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือด้านขวาตรงฟ้าสว่างๆเนี่ยมันก็จะโอเวอร์ไปไม่ได้มีการซ้อนภาพนะครับแต่ด้านซ้ายที่ถ่าย12ล้านถึงแม้มันจะรายละเอียดไม่เท่ากันแต่ว่ามันเอาภาพหลายๆexposure มาซ้อนกันก็ทำให้ภาพเหมือนดูดีเป็น HDR อะไรนะครับงั้นข้อเสียของการถ่าย18ล้านถึงแม้ว่าข้างในเนี่ยซูมเข้าไปดูเนี่ยผมเห็นซูมเข้าไปดูซึ่งผมก็โฟกัสตรงนี้ซูมให้ดูเนี่ยเหมือนเดิม48ล้านเนี่ยค่อนข้างจะชัดมีรายละเอียดมากกว่าผมโฟกัสอยู่ตรงนี้เนาะทั้งไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามรายละเอียดมากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีการทำฟิวชั่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสว่างโอเวอร์ไปครับในข้อเสียของ48ล้านพิกเซลนะครับภาพต่อไปให้ดู noise แบบ indoor มั้งด้านขวาเป็น16 Pro 48ล้านนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็น12ล้านแต่ว่าจาก16 plus นะครับก็ให้ดูก็สังเกตนะครับว่ารายละเอียดตรงนี้เหมือนจะมีน้อยนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าถ่ายจากกล้อง12ล้านเนี่ยรายละเอียดของน้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าผมซูมให้ดูเท่ากันก็ได้สังเกตว่าน้อยพวกนี้เยอะกว่านะครับใน12ล้านแต่ตัวนี้ไม่ใช่15 Pro Max นะครับตัวนี้คือ12ล้านที่อยู่ในรุ่น16ธรรมดานะครับถ้าเป็น48ล้านเนี่ยสังเกตว่าน้อยโดยเฉพาะอย่างตรงห้องน้ำนี่เห็นแบบชัดเจนมากๆเลยครับว่าถ้าเป็นกล้อง48ล้านเนี่ยคือ noise น้อยกว่านะครับเยอะมากครับใน indoor แต่ถ้าถ่ายในโหมดมันจะไม่ค่อยต่างกันนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างในโหมดทั้ง2อันถ่ายด้วยตัว16 Pro นะครับทั้งซ้ายและขวาแต่ด้านขวากด Hips Max เพื่อให้มันเป็น48ล้านแต่ว่าพอถ่ายจริงเนี่ยสังเกตภาพนะครับพิกเซลขนาดนะ4คูณ3ตรงนี้ก็คือ12ล้านถึงแม้จะเป็นกดถ่าย Hips Max แต่ถ่ายในโหมดมาเนี่ยมันก็ยังเป็น12ล้านอยู่นะครับแต่พอถ้าไม่ถ่ายกด Hip Max ก็คือเป็น12ล้านมันก็ได้12ล้านเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคือถ้าถ่ายไนท์โหมดเนี่ยไม่ว่าคุณจะกด Hip Max ให้เป็น48ล้านหรือเปล่ามันจะไม่เป็นนะครับมันเป็นแค่12ล้านนะครับก็ผลเวลาซูมเข้าไปดูเนี่ยตัวนี้คือเป็น Hip Max ตรงนี้คือไม่เป็น Hip Max มันก็ผลก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันเป็น12ล้านมันถ่าย12ล้านมานะครับตัวไนท์โหมดครับเทียบให้เห็นชัดกว่านี้อีกนิดนึงก็คือถ้าไปเทียบกับตัว16เทียบกับ15ดีกว่าเทียบ15 Pro Max ที่เป็นไนท์โหมดนะครับก็ถ่ายแบบ Hip Max เหมือนกันเต็มที่ของมันแต่มันก็คือ12ล้านผลเป็นไงบ้างครับผลก็คือดูลักษณะน้อยครับถ่ายออกมาจะมืดกว่านิดหน่อยแต่น้อยเนี่ยก็สังเกตว่าน้อยด้านขวาเนี่ยก็จะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนเอา48ล้านแล้วก็มาบินลงให้เป็น12ล้านนะครับภาพก็จะดูดีกว่านิดหน่อยครับแต่ภาพที่ยังที่เห็นเนี่ยก็ยังเป็นตัว12ล้านอยู่นะครับไม่ได้เป็น48ล้านนะครับส่วนตัววิดีโอมันถ่ายมาเป็น 4K ของถ่ายมาเป็น 4K เหมือนกันนะผลมันก็ใกล้เคียงกันครับ48ล้าน12ล้านผมว่าดูไม่ค่อยต่างกันครับครับแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดย425ดีกี่ครับใครซื้อ iPhone 16แล้วไม่ว่าจะโปรไม่โปรอยากได้เคสที่แมทสไตล์คุณ425ดีกี่มีให้เลือกเยอะมากครับยกตัวอย่างเช่น
ถ้าคุณอยากได้เคสแบบไลน์โอกาสเท่ๆเนิร์ดๆหน่อยไม่เหมือนใครก็อลูมูครับหรือถ้าใครอยากได้เคสแบบเรียบๆครับแบบหนังครับเรียบๆเนียนๆออกบิสเนสหน่อยก็เคสนิดครับหรือว่าถ้าเป็นแบบการกระแทกก็นี่ UAG เลยครับก็ทางเทแล้วก็การกระแทกในเวลาเดียวกันนะครับหรืออีกแบรนด์นึงสำหรับการกระแทกแต่ว่าเรียบแล้วก็เบาครับพิลิแกนครับซึ่งเป็นบริษัทที่โด่งดังมาจากการทำกล่องนิรภัยนะครับหรือถ้าอยากได้แบบใสๆแต่ก็การกระแทกดีด้วยก็แนะนำนี่นะครับ Kate-Made Ultra Tough Plus D-Trio ครับ D-Trio เป็นวัสดุการกระแทกแบบนึงนะครับผมเคยรีวิวเต็มๆไปแล้วว่ามันทำงานยังไงสนใจไปดูคลิปนั้นได้หรือใครอยากได้เคสแบบใสๆนี่แหละแต่บางๆแล้วก็เบาๆด้วยอันนี้มีเปิดเว้าข้างๆด้วยผมว่าเท่มากเลยคือแนะนำ Moff ครับตัวนี้หรือเป็นชุดคิดของม็อบทั้งหมดเลยก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับมีเคสแล้วก็มีตัว invisible stand ให้ด้วยก็ใครสนใจดูลิงก์ใต้คลิปได้ครับหรือจะไปซื้อที่หน้าร้านของ425ดีกีก็ได้เหมือนกันครับแต่อย่างนึงที่ตัวรุ่นโปรปีนี้มีแต่ปีแล้วไม่มีก็คือการถ่าย 4K ที่120เฟรม per second 15 Pro ปีแล้วถ่ายได้เต็มที่คือ 4K ที่60เฟรม per second นะครับ120เฟรม per second มันดียังไงคือปกติถ่ายแล้วเนี่ย120เฟรมแล้วก็เอามาปรับให้มันเป็น30เฟรมมันก็เหมือนเป็นสโลโมชั่นลง4เท่าจาก120จนเหลือ30เฟรมเนาะช้าลง4เท่าแล้วก็ดูอะไรที่มันแบบผ่านไปไวๆเห็นรายละเอียดมากขึ้นนี่ผมถ่ายน้ำพุให้เห็นก็จะเห็นว่าเวลาน้ำพุมันสโลโมชั่นเป็นไงมั่งในที่ความละเอียด 4K ผมว่ามันเจ๋งมากอันนี้อย่างน้องผมสุนัขผมก็เวลามันสะบัดหัวปกติดูไม่ค่อยทันหรอกถ้าถ่ายแบบสโลโมชั่นเงี้ยก็จะเห็นว่าเสียงที่เกิดขึ้นมันเกิดจากหูแล้วมันสะบัดไปโดนหัวตัวมันเองก็จะมีเสียงเกิดขึ้นนิดนึงก็จะเห็นรายละเอียดพวกนี้ครับถามว่าใช้เยอะไหมจริงๆก็ใช้ไม่ค่อยเยอะนะก็ต้องหาโอกาสที่คิดว่าให้ถ่ายอะไรไวๆที่ตามมองไม่ทันแล้วก็เอามาสโลลงเป็น30เฟรม per second อันนี้ก็จะดูค่อนข้าง amazing ครับแต่ใช้ไม่ค่อยเยอะครับการถ่ายภาพ 4K 120เฟรมเนี่ยถ่ายแบบโปรเรสได้ด้วยนะครับซึ่ง ProRes เนี่ยถ้าจะถ่ายได้มันต้องเสียบตัว External SSD เข้าไปกับ iPhone ก่อนแล้วถึงจะถ่ายเป็นแบบ120เฟรม ProRes ได้ครับแล้วทำไมต้องถ่ายแบบ ProRes ProRes มันดียังไง ProRes มันคล้ายๆการถ่ายภาพนิ่งแบบRAWครับก็คือไม่มีการ Process เลยถ่ายวิดีโอออกมาเป็น ProRes ก็จะไม่มีการ Process เหมือนกันซึ่งการ Process พวกนี้ก็คือพวกการทำ Sharpening การทำ Denoise การLocal Tone Mapping อันไหนสว่างเกินไปก็ปรับลดลงมาหน่อยอันไหนมืดก็จะทำให้Shadow มันสว่างขึ้นหน่อยก็เห็นภาพแบบโดยรวมชัดเจนซึ่งเวลามันถ่ายมา Process อะไรแบบนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนการถ่ายจากมือถือได้ค่อนข้างชัดเจนเวลาเราส่วนใหญ่ไม่ใช่เรา professional ที่ถ่ายวิดีโอมาอยากให้ดูเป็น professional ไม่ได้การมีการถ่ายจากมือถืออะไรเงี้ยเขาจะถ่ายแบบนี้แล้วเขาไป Process เองอย่างที่เขาต้องการสีอะไรเงี้ยอย่างที่เขาต้องการโดยเฉพาะถ่ายโปรเรสเป็นแบบล็อกเนี่ยเขาจะไปใส่ล็อกที่เขาต้องการแล้วก็ทำชาร์เพนนิ่งทำดีน้อยอะไรแบบเขาต้องการอันนี้ก็ได้ภาพแบบไม่เหมือนมือถือถ่ายก็จะโปรเฟชชั่นอลถามว่าตัว15 Pro Max ถ่ายแบบนี้ได้ไหมจริงก็ถ่ายได้นะครับแต่ถ่ายได้เต็มที่คือ60เฟรม per second โปรเรสที่ต่างกันก็คือตัว16 Pro เนี่ยปีนี้เนี่ยถ่ายได้ที่120เฟรมโปรเรสซึ่งมันเป็นซับเซตของซับเซตอีกถามว่าใครจะถ่าย120เฟรม per second ก็น้อยละถ่าย120เฟรม per second แบบ ProRes ยิ่งน้อยอีกคือภาพมันดีแหละมันได้ดั่งใจไปปรับเองได้แหละแต่ถ่าย120เฟรม ProRes ผมว่าโอกาสที่คนธรรมดาใช้เนี่ยน้อยมากๆครับอย่างนึงที่ตัว16มี16ธรรมดาก็มีนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่น Pro เนี่ยแต่15ไม่มีก็คือการ process เสียงในวิดีโออันนี้เขาเรียกว่า mix audio ถ่ายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกด setting เราสามารถปรับเป็นเสียงได้3แบบครับไม่นับตัว standard นะครับคือเสียงธรรมดาเนี่ยคือ standard แต่เราสามารถปรับเป็น in frame ได้ปรับเป็นstereo ได้ปรับเป็น cinematic ได้ซึ่งง่ายๆคือมันโฟกัสเสียงข้างหน้าคนที่ถ่ายเราเนาะแล้วก็ตัด noise รอบข้างออกซึ่งถ้าเป็นเสียงง่ายๆเสียงคนอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นเป็นเสียงน้อยอะไรเงี้ยผมว่าก็ตัดเสียงได้ค่อนข้างดีลด noise ได้ค่อนข้างดีโปรไฟล์ที่ดีที่สุดผมคิดว่าคือตัว stereo ก็คือไปโฟกัสที่เสียงแล้วก็คุณภาพเสียงไม่หายไปเยอะมากคือมันเป็นบาลานซ์ระหว่างตัดน้อยออกระดับหนึ่งแล้วก็คุณภาพเสียงยังโอเคอยู่มีเสียงเนื้อเสียงมีเสียงเบียดอยู่ลองฟังเสียงตัวอย่างครับครับสวัสดีครับผมเอก Exponential ครับกำลังทดสอบไมโครโฟนของตัว iPhone เองนะครับเดี๋ยวผมจะมีการปรับว่าเป็น in frame เป็น studio เป็นคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ดูว่าเสียงมันชัดเจนไหมครับผมเอก Exponential ครับครับสวัสดีครับผมเอก Exponential ครับกำลังทดสอบไมโครโฟนของตัว iPhone เองนะครับเดี๋ยวผมจะมีการปรับว่าเป็น in frame เป็น studio เป็นคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้
ดูว่าเสียงมันชัดเจนไหมครับผมเอก Exponential ครับครับสวัสดีครับผมเอก Exponential ครับกำลังทดสอบไมโครโฟนของตัว iPhone เองนะครับเดี๋ยวผมจะมีการปรับว่าเป็น Inframe เป็นStudio เป็นคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ดูว่าเสียงมันชัดเจนไหมครับผมเอก Exponential ครับครับสวัสดีครับผมเอก Exponential ครับกำลังทดสอบไมโครโฟนของตัว iPhone เองนะครับเดี๋ยวผมจะมีการปรับว่าเป็น Inframe เป็นStudio เป็นคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ดูว่าเสียงมันชัดเจนไหมครับผมเอก Exponential ครับแต่ถ้าเราถ่ายมาเป็นเสียงแบบคอมเพล็กซ์เสียงอย่างผมถ่ายในคอนเสิร์ตเนี่ยต้องอยากเสียงคนแล้วมีเสียงดนตรีด้วยมีเสียงคนร้องอย่างอื่นมีเสียงน้อยด้วยเวลาไปโปรเซสเนี่ยผมว่ามันก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือนอกจากตัดหายไปหมดอ่านน้อยหายไปหมดแต่ว่าเสียงคนอะไรเงี้ยก็จะแย่ไปด้วยอะไรเงี้ยหรือเสียงดนตรีก็เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเสียงยังคอมเพล็กซ์ก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับย้ำนิดนึงว่า16ธรรมดาทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นโปรอย่างเดียวแต่15ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโคแอนครับใครอยากได้อักเซสซอรี่ทั้งหลายตัวอื่นของ iPhone 16ก็ดูได้ที่โคแอนครับยกตัวอย่างเช่นตัวหัวชาร์จครับ44วัตต์ของตัวนี้ของ Energy ครับหรือว่าตัว Power Bank ของ Adam Element ครับที่เท่คือว่านอกจากที่มันบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ได้มันยังเป็นขาตั้งได้ด้วยครับตัว USB-C ที่เสียบเนี่ยก็พับเก็บได้ครับแล้วก็มาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างครับมันอึดมากน้อยแค่ไหนครับ iPhone 16ทุกรุ่นมีการเพิ่มแบตเตอรี่มาใหมากน้อยแต่ว่าเพิ่มมาให้ทุกรุ่นครับตัวที่เพิ่มมากที่สุดก็คือตัว16 Pro นะครับเพิ่มมาประมาณ 9% แล้วมันจะอยู่ได้นานที่สุดไหมผมทดสอบแบบ lab test ให้นะครับ lab test เนี่ยก็คือผมทดสอบในการใช้งานต่างๆซึ่งก็คือตามนี้ครับจะมีการทดสอบในการเล่นเกม Genshin Impact looping YouTube แล้วก็เล่นแบบเบาๆครับ social browsing shoppingแต่ว่าทุกการเทสเนี่ยจะมีการคอนโทรลความสว่างผมปรับที่อยู่ที่200นิตครับแล้วก็ทดสอบเลยว่าแบตจาก 100% จนเหลือ 0% อยู่ได้กี่ชั่วโมงครับผลตามนี้ครับ ตัวรุ่นโปรอยู่นี้แล้วก็ตัวรุ่นโปรแม็กอันนี้คือการเล่นเกม Genshin Impact แบบ default graphic นะครับ default graphic ก็จะเป็นแบบ high เลย30 frames per second นะครับผลคือค่อนข้างดีขึ้นเยอะครับผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือดีกว่าตัวนี้16 Pro เนาะก็จะดีกว่าตัว16ธรรมดาอยู่นิดหน่อยอันนี้ไม่เยอะแต่จริงๆแล้วตัว16ธรรมดาที่ใช้ A18 เนี่ยมันก็ประหยัดไฟค่อนข้างมากอยู่แล้วที่ผมเคยอธิบายในคลิปรีวิวเต็มของ16นะครับที่อยากจะให้เห็นคือเทียบกับตัว iPhone 15 Pro Max ปีแล้วซึ่งจริงๆ15 Pro Max ปีแล้วเนี่ยแบตอึดมากตัวนี้อึดกว่าครับเล่นได้11ชั่วโมง34นาทีอึดกว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้สำหรับการเล่น Genshin Impact แบบใช้รีสอร์ทเยอะๆใช้ชิปเยอะๆนะครับก็อึดกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ตัวนี้คือตัวเล็กนะตัวโปรอึดมากครับตัวโปรแม็กยิ่งอึดเข้าไปใหญ่ครับแต่ก็ต่างกับตัว plus ไม่เท่าไหร่แต่ต่างกับปีแล้วก็เยอะมากต่างกันประมาณสัก3ชั่วโมงได้ต่างจากโปรแม็กเนี่ยได้ทัก3ชั่วโมงก็คือ performance core เนี่ยค่อนข้างจะอึดมากครับแล้วการเล่น YouTube ล่ะเล่น YouTube เนี่ยก็คล้ายๆกันครับตัว16 Pro เนี่ยผมว่าก็ใกล้เคียงกับ16ปีนี้เนาะแล้วก็มากกว่าตัว15 Pro Max ปีที่แล้วนิดหน่อยประมาณ30นาทีครึ่งชั่วโมงเนาะแต่ตัว15 Pro Max ก็ตอนนี้ก็คือเยอะที่สุดปีที่แล้วเยอะเยอะแล้วตัว16 Plus ว่าเยอะแล้วตัว16 Pro Max เยอะที่สุดครับตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็แบตก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันก็เลยได้19ชั่วโมง58นาทีก็20ชั่วโมงอะครับ YouTube looping ก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็การใช้งานเบาๆมั่งอย่างโซเชียลบราวซิ่งหรือว่าช้อปปิ้งทั้งหลายก็ตามนี้ครับผล16 Pro เนี่ยก็ปรากฏว่าเทียบกับ16เนี่ยในทุกรุ่น4รุ่นเนี่ยน้อยที่สุดครับแล้วก็ยังน้อยกว่า15 Pro Max ปีที่แล้วซึ่งแต่ก็น้อยกว่าไม่มากครับอันนี้9ชั่วโมง19นาทีอันนี้12 10ชั่วโมงครับก็ต่างกันประมาณสัก10นาทีก็ใกล้เคียงกันแต่ก็ยังน้อยกว่าอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะอย่างอื่นเนี่ยก็มากกว่านะครับแต่ว่าตัวที่มากที่สุดเลยก็คือ16 Pro Max มากที่สุดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเบาๆหรือการใช้งานหนักๆผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความร้อนในตัวรุ่นเล็ก
มันก็เลยทำให้แบตลดลงไปเหมือนกันการที่กินความร้อนการที่การอะไรที่กินไฟมั่งเนี่ยมันก็จะมีสองอย่างหลักๆเลยคือชิป SoC กับหน้าจอครับผมก็คุมความสว่างเท่าๆกันแหละแต่ว่าถ้าเครื่องมันระบายความร้อนได้น้อยกว่ามันก็อาจจะร้อนกว่าแล้วก็แบตก็ไปไวกว่าครับมาดูการชาร์จมั่งว่าตอนนี้ชาร์จได้ฟาชาร์จได้ไวมากน้อยแค่ไหนเลยก็ดูตัว16 Pro รุ่นเล็กก่อนนะครับก็ชาร์จได้20วัตต์ดูสีเขียวนะครับวัตต์สูงต่ำเต็มที่เนี่ยคือได้20วัตต์สูงที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จเนี่ย1ชั่วโมงกับ35นาทีนะครับก็อยู่กลางๆก็ไม่ได้ไวไม่ได้ช้านะครับถ้าไปถึง 80% ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณ50นาทีครับแต่ที่ให้ระวังที่ให้สังเกตมากๆเลยก็คือความร้อนในการชาร์จถึงจะชาร์จ20วัตต์แต่ว่าอุณหภูมิขึ้นไปสูงมากครับเต็มที่เนี่ยอยู่ที่ 61.29 เลยนะครับซึ่งอันนี้สูงถึงแม้จะเทียบกับมือถืออื่นก็ถือว่าสูงเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัว16 Pro ระบายความร้อนแย่ที่สุดครับงั้นฟาชาร์จในตัว16 Pro เนี่ยระวังเรื่องความร้อนครับร้อนมากแบตเสื่อมไวครับก็แนะนำถ้าเป็นไม่ได้อย่าฟาชาร์จดีกว่าครับตัว16 Pro ครับแล้วก็ดูรายละเอียดpower เมื่อกี้20วัตต์มันก็คือการคูณกันของโวลเตจกับเคอร์เรนต์นะครับกระแสกับโวลต์นะครับก็มันก็คือตรงนี้ก็คือ15โวลต์นะครับดูด้านขวาถ้าเป็นโวลต์แล้วก็กระแสก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 โวลต์นะครับก็คูณกันก็จะได้ประมาณสัก20วัตต์เมื่อกี้นะครับก็คือกราฟสีเขียวตรงนี้รายละเอียดก็เป็นแบบนี้แล้วก็ตรง15โวลต์ตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่ใหม่ในตัว iPhone 16นะครับก่อนหน้านี้ตัว iPhone 15เนี่ยจะชาร์จอยู่ที่9โวลต์นะครับตัวนี้ก็ชาร์จที่15โวลต์เสร็จแล้วก็ตกลงมา5โวลต์เวลาแบตใกล้เต็มแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาดูตัว16 Pro Max มั่ง16 Pro Max เนี่ยก็อย่างแรกที่เห็นเลยคือชาร์จได้วัตต์ที่30วัตต์ละก่อนหน้านี้ตัว15 Pro Max เนี่ยชาร์จได้ที่20ประมาณ25วัตต์ครับเต็มที่ตอนนี้ได้ประมาณ30วัตต์ละขึ้นไปประมาณเต็มที่เลย 30.5 วัตต์เลยด้วยซ้ำอันนี้คือชาร์จได้ไวขึ้นนะครับในรุ่นใหญ่รุ่น Pro Max แล้วก็รุ่น Plus 16 Plus ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันในรอบที่แล้วที่ผมรีวิวเต็มของตัว16นะครับอันนี้ให้เห็นอีกรอบหนึ่งก็คือตัว15 Pro Max เนี่ยวัตต์สูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือได้ประมาณสัก25กว่าวัตต์นะครับไม่ใช่30นะครับตัว16 Pro Max ได้30วัตต์ครับแล้วก็ชาร์จไปที่ 100% เนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมง50นาทีนะครับแต่จริงมันจะมีการพักตรงนี้นิดนึงซึ่งจริงมันไม่ควรพักนะปกติถ้าเราไม่ได้กด Optimize เนี่ยจริงผมกด Optimize ออกก็คือมันจะไม่มีการพักที่เวลาแบตไป 80% แล้วแต่ถึงผมกดออกมันก็ยังมาพักตรงนี้หน่อยนึงก็ไม่แน่ใจว่าทำไมแต่ว่าตรงนี้มันใช้เวลาประมาณตรงนี้ประมาณ59นาทีประมาณชั่วโมงนึงครับตอนนี้ชั่วโมงนึง4นาทีก็ประมาณ4นาทีครับตรงนี้ก็ชั่วโมง51นาทีก็ลบไป4นาทีก็จะเหลือประมาณชั่วโมงกับ47นาทีนะครับก็แบตจะเต็ม 100% ไปถึง 80% เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ52นาทีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้เห็นก็คืออุณหภูมิเวลาชาร์จถึงแม้จะชาร์จที่30วัตต์แต่ตัวมันใหญ่ระบายความร้อนได้ดีกว่าตัวรุ่นโปรธรรมดาอุณหภูมิขึ้นไปสูงสุดก็คือ55องศาไม่ได้ถึง60แต่ยัง55ก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็คล้ายๆกันนั้นคือตัวนี้ระบายความร้อนดีกว่าอุณหภูมิขึ้นไปสูงแต่ก็ไม่สูงเท่าตัว16 Pro นะครับโวลต์กับวัตต์ของตัว Pro Max ก็คล้ายๆกันครับก็คือไปที่15โวลต์ละตรงนี้โวลเตจแล้วก็ตัวกระแสก็ไปประมาณเกือบ2แอมป์ครับมันก็เลยขึ้นไปที่30วัตต์ได้ครับแล้วมาดูการชาร์จแบบไวเลสแบบ MagSafe กันบ้างครับตัว16ทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งรุ่นโปรนี้ด้วยสามารถชาร์จแบบไวเลส MagSafe ได้ที่25วัตต์แล้วนะครับย้ำนะครับต้องซื้อหัวชาร์จใหม่ครับเป็น MagSafe ของ Apple ถึงได้25วัตต์นะครับจะซื้อหัวชาร์จแบบไวเลสที่เป็นชี่2ก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นชี่2จะเป็น15วัตต์เหมือนตัวหัวชาร์จของ Apple รุ่นก่อนครับหัวชาร์จรุ่นใหม่ซื้อแล้วต่างกับรุ่นเก่ายังไงต่างกันที่ความบางของแพดครับรุ่นใหม่บางกว่าแล้วก็สายเป็นสายทักครับตัวรุ่นเก่าจะเป็นสายแบบพลาสติกธรรมดาซื้อเสร็จปุ๊บมาชาร์จดูได้จริงไหมก็ดูผลตรงนี้ครับวัตต์ตรงนี้เนี่ยก็ประมาณ25วัตต์23 24 25ประมาณตรงนี้25วัตต์ก็ได้25วัตต์ครับตามที่เคลมชัดเจนแต่วัตต์ตรงนี้บอกไว้ก่อนเป็นวัตต์ที่เข้าตัวแพด MagSafe ที่เป็นไวเลสครับแต่เข้าตัว iPhone จริงๆเนี่ยมันต้องผ่านการเหนียวนำแบบแม่เหล็กใช่ไหมมันก็จะลอสไปเยอะครับถึง iPhone จริงๆก็ไม่ถึง25วัตต์หรอกครับแต่ว่าก็ไอ้ตรงนี้ได้25วัตต์ผมวัดที่ input เนาะแล้วก็ถ้าเกิน15วัตต์ซึ่งเป็นรุ่นก่อนไปจริงๆก็อยู่ที่ประมาณนี้ตรงนี้ประมาณสัก 13-14 วัตต์ละก็ชาร์จตรงนี้ได้นานแค่ไหนก็อยู่ประมาณ10นาทีครับก็คือชาร์จได้เกิน15วัตต์ก็อยู่ตรงนี้ประมาณ10นาทีอันนี้ที่เกินจากรุ่นเก่ามามันก็จะเหมือนแบบมี power ตรงนี้ให้มันชาร์จเพิ่มได้แรงขึ้นประมาณสักแค่10นาทีแค่นั้นเองแล้วทำไมมันชาร์จได้วัตต์สูงๆไม่ได้เยอะมากเพราะมันร้อนครับพอมันขึ้นไปถึงตรงนี้อันนี้รุ่นโปรธรรมดาเนาะก็
56องศาปุ๊บมันก็ร้อนมาแล้วมันก็สั่งให้หยุดชาร์จที่วัตต์สูงๆแล้วก็อุณหภูมิก็ลงมาอะไรประมาณนี้ก็ชาร์จได้วัตต์สูงๆเนี่ยประมาณสัก10นาทีแค่นั้นเองแล้วมันชาร์จได้ไวแค่ไหนตัวนี้ชาร์จขึ้นไปถึง 80% ดูเปอร์เซ็นต์อยู่นี้นะครับก็ใช้เวลาชั่วโมงกับ12นาทีนะครับก็ถึง 80% ไปถึง 100% เนี่ยก็ใช้เวลา2ชั่วโมง10นาทีแต่จริงๆมันมีการหยุดชาร์จตรงนี้เหมือนการออปติไมซ์มั้งซึ่งจริงๆผมกดออกแล้วไม่ให้มันออปติไมซ์แต่มันก็ยังออปติไมซ์ครับใช้เวลาตรงนี้ในการเท่าไหร่ที่มันไม่ค่อยได้ชาร์จก็ชั่วโมงนึง12นาทีชั่วโมงนึง23นาทีก็ประมาณ11นาทีที่มันแทบไม่ได้ชาร์จเข้าไปครับก็จากตรงนี้ลดไป11นาทีก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับชั่วโมงกับ58นาทีเทียบกับการชาร์จแบบสายเนี่ยไปถึง 100% เนี่ยมันใช้ชั่วโมงกับ30กว่านาที34นาที35นาทีก็มากกว่าครึ่งชั่วโมงก็ชาร์จนานขึ้นนะครับไปถึง 80% ก็ตรงนี้50ครับใช้เวลา50นาทีตรงนั้นชั่วโมงกับอีกประมาณ12นาทีก็ช้าไปประมาณ20นาทีกว่าถึง 80% ครับเพราะการชาร์จแบบ MagSafe ถึงแม้วัตต์จะสูงขึ้นมาละเป็น25วัตต์แต่ว่ามันก็มีปัญหาคือผมก็ไม่ชอบการชาร์จแบบไวเลสหรอกเพราะว่าอะไร1คือมันร้อนครับเพราะว่าลอสมันเยอะ2คือมันก็ยังชาร์จนานอยู่ครับก็แต่ว่าก็เพิ่มมาละครับเป็น25วัตต์ก็สรุปสั้นๆหน่อยครับตอบคำถามตัวเองครับว่าควรจะไปโปรธรรมดาหรือว่าโปรแม็กดีผมบอกเลยว่าโปรแม็กปีนี้ดีกว่าโปรธรรมดาค่อนข้างเยอะมากครับเพราะอะไร1คือหน้าจอใหญ่ขึ้นครับ 0.2 นิ้วจริงๆใหญ่ขึ้นเท่ากันกับตัวโปรธรรมดาแล้วครับแต่การที่มันเป็น 6.9 นิ้วแล้วเนี่ยหน้าจอผมรู้สึกได้ว่ามันใหญ่ขึ้นค่อนข้างชัดเจนครับ2คือแบตอึดขึ้นมากครับคือตัวโปรธรรมดาจริงๆก็อึดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะเทียบกับตัว15โปรแม็กได้อึดขึ้นกว่า15โปรแม็กปีที่แล้วอยู่ระดับหนึ่งแต่ตัว16 Pro Max ก็อึดกว่าตัว16 Pro นะครับเพราะอะไรก็หลายๆอย่างชิปมันประหยัดไฟแล้วก็ตัวนี้มันนำความร้อนได้ดีกว่าตัว16 Pro ครับซึ่งมันก็คือเหตุผลข้อสุดท้ายคือการนำความร้อนของตัว16 Pro Max เนี่ยดีกว่าตัว16 Pro นะครับตัว16 Pro เนี่ยนำความร้อนได้แย่ที่สุดในทั้ง4รุ่นของ iPhone 16ปีนี้นะครับพอนำความร้อนได้แย่ที่สุดเนี่ยก็ทำให้แบตมันไม่อึดใช้อะไรก็ร้อนไวแล้วก็ที่สำคัญเวลามันฟาชาร์จเนี่ยจริงๆแค่20วัตต์นะอุณหภูมิมันขึ้นไปถึง61องศานะครับซึ่งมันมีความเสี่ยงในการที่จะทำให้แบตเสื่อมได้ไวมากนะครับ61องศาก็แนะนำอย่าไปฟาชาร์จมันนะครับ iPhone 16 Pro หรือไป16 Pro Max ครับคำถามอีกควรจะเลือกรุ่นโปรหรือไม่โปรดีถ้าใครมีคำถามนี้ก็ตอบง่ายๆคือคุณรับฟีเจอร์ของรุ่นธรรมดาได้หรือเปล่า16ธรรมดาได้หรือเปล่าคือเป็นหน้าจอ60เฮิรตซ์อันนี้เป็นเหตุผลอันใหญ่มากหน้าจอ60เฮิรตซ์การไม่มีเทเลแบบ 5xการถ่าย 4K แบบ120เฟรมจะ Pro Max หรือไม่ Pro Max ก็ตามถ้าคุณรับพวกนี้ได้แนะนำไป16กับ16 Plus ครับเพราะราคามันลดลงมาถูกกว่ารุ่น Pro มากๆจริงๆปีนี้เนี่ย iPhone 16เนี่ยถูกกว่าปีที่แล้วเนี่ยแทบทุกรุ่นยกเว้นรุ่นหนึ่งครับไปดูกราฟผมได้แต่ตัวรุ่นธรรมดาถูกกว่า 3,000 4,000 บาทอีกครับงั้นลดเยอะที่สุดก็ควรไปรุ่นธรรมดาครับถามลึกลงไปอีกถ้ารุ่นธรรมดาควรจะไป16หรือ16 Plus บอกเลยครับ16 Plus ครับหน้าจอใหญ่กว่าชัดเจนแบตอึดมากจำความร้อนได้ดีที่สุด stability ดีที่สุดครับก็ใครสนใจดูลิงก์ใต้คลิปครับวันนี้ไปก่อนครับผมเอก Exponential ครับชอบคลิปที่รีวิวด้วย data จริงวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ Subscribe กดกระดิ่งไว้ครับผมเอก Exponential ครับ I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen.